่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนนับสาแหลกพระเอกภาพยนตร์เรื่อง Tootsie and the Fake ลืบในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนื่องด้วยจากกระแสนิยมของภาพยนตร์เรื่องนี้วันนี้ทางช่องคณะแล็บจึงจะขอพาทุกท่านมารู้จักกับพระเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้คุณกันสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรกันบ้างคุณกันสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาชื่อเล่นปืนเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2535ซึ่งคุณกันสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเป็นบุตรชายคนที่2ของพลตรีหม่อมหลวงเพิ่มวุฒิสวัสดิวัฒน์หรือคุณจิ๋วจากจำนวนบุตรธิดาทั้งหมดทั้งสิ้น4ท่านซึ่งพลตรีหม่อมหลวงเพิ่มวุฒิสวัสดิวัฒน์หรือคุณจิ๋วผู้ซึ่งเป็นบิดาของคุณกันสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาพระเอกของภาพยนตร์เรื่องนี้มีพี่น้องร่วมมารดาเดียวกันคือหม่อมหลวงสิริเฉลิมสวัสดิวัฒน์หรือคุณหมึกแดงพิธีกรด้านอาหารที่คนไทยรู้จักกันดีซึ่งทั้งหม่อมหลวงสิริเฉลิมสวัสดิวัฒน์หรือคุณหมึกแดงและพลตรีหม่อมหลวงเพิ่มวุฒิสวัสดิวัฒน์หรือคุณจิ๋วเป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์กับหม่อมหลวงประออนมาลากุลจากการสมรสครั้งที่1ในราวปีพุทธศักราช2495แล้วต่อมาในการสมรสครั้งที่2ในราวปีพุทธศักราช2505ของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์กับคุณโรจนาสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาได้มีบุตรด้วยกัน1ท่านคือหม่อมหลวงพาสันสวัสดิวัฒน์หรือคุณอิงปิ่นโตเถาเล็กพิธีกรชื่อดังในรายการ MasterChef Thailand ดังนั้นหม่อมหลวงพาสันจึงมีฐานะเป็นคุณอาของคุณกันสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาพระเอกภาพยนตร์เรื่องนี้โดยคุณกันสวัสดิวัฒน์ณอยุธยายังมีหม่อมหลวงสิริเฉลิมสวัสดิวัฒน์หรือคุณหมึกแดงอยู่ในฐานะคุณลุงอีกด้วยซึ่งหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์คุณปู่ของคุณกันสวัสดิวัฒน์ณอยุธยามีพี่สาวและน้องสาวอีก2ท่านคือเภสัชกรหญิงหม่อมราชวงศ์สนองศรีสวัสดิวัฒน์และหม่อมราชวงศ์เพิ่มศรีสวัสดิวัฒน์ทั้ง3ท่านเป็นโอรสธิดาในหม่อมเจ้าเฉลิมศรีสวัสดิวัฒน์สวัสดิวัฒน์ซึ่งได้เสกสมรสกับหม่อมเจริญสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาสกุลเดิมเสวตะซึ่งหม่อมเจ้าเฉลิมศรีสวัสดิวัฒน์คุณทวดของคุณกันสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาซึ่งเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่องนี้หม่อมเจ้าเฉลิมศรีสวัสดิวัฒน์เป็นพระโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒน์ณวิสิตซึ่งหม่อมเจ้าเฉลิมศรีสวัสดิวัฒน์ประสูติแต่หม่อมละมุนสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาดังนี้แล้วสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒน์ณวิสิตจึงมีฐานะเป็นคุณเทียดของคุณกันสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาพระเอกภาพยนตร์ Tootsie and the Fake ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒน์ณวิสิตเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่60ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งประสูติแต่สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตาหรือเจ้าคุณจอมมารดาเปี่ยมประสูติเมื่อวันที่22ธันวาคมปีพุทธศักราช2408เมื่อแรกประสูติพระองค์มีพระอิสริยยศที่พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดิโสภณซึ่งพระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์สุดท้ายที่ประสูติแต่สมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตาโดยที่พระองค์มีพระเชษฐาและพระเชษฐภคินีร่วมพระมารดาเดียวกันได้แก่ 1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนาการอนันตนรชัย 2. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ 3. สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีหรือพระนางเรือล่ม 4. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา 5. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒน์ณวิสิตคุณเทียดของคุณกันสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น4พระองค์เจ้าชั้นเอกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒน์ณวิสิต
ยังทรงเคยดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเป็นพระองค์แรกและนอกจากนี้ยังทรงเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีศาลฎีกาในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2455จนถึงปีพุทธศักราช2461และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์พระองค์ยังทรงเป็นต้นราชสกุลสวัสดิวัฒน์อีกด้วยและสุดท้ายนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่เรียบเรียงมาแล้วนี้คุณกันสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาพระเอกภาพยนตร์ชื่อดังตุ๊ดซี่แอนด์เดอะเฟกจึงมีฐานะเป็นบุตรของหม่อมหลวงเพิ่มวุฒิสวัสดิวัฒน์หรือคุณจิ๋วโดยมีฐานะเป็นหลานปู่ของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ซึ่งคุณกันสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาจึงมีฐานะเป็นเหลนทวดในหม่อมเจ้าเฉลิมศรีสวัสดิวัฒน์ซึ่งนับได้ว่าคุณกันสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาจึงอยู่ในฐานะลือในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์พระองค์ผู้ซึ่งนับได้ว่าเป็นคุณเทียตของคุณกันสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาซึ่งโดยเหตุผลดังกล่าวมาทั้งหมดทั้งสิ้นนี้คุณกันสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาพระเอกหนุ่มชื่อดังจากภาพยนตร์เรื่อง Tootsie and the Fake จึงมีฐานะเป็นลืบในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั่นเองโดยในท้ายที่สุดทุกท่านคงจะทราบดีว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นประกอบด้วยพระเอก2ท่านคือคุณกันสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาและคุณเจเจหรือเจเลอร์กฤษณภูมิพิบูลสงครามสำหรับท่านที่สนใจฟังเรื่องราวประวัติครอบครัวสาแหลกครอบครัวของคุณเจเจสามารถกดรับฟังได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือรอเวลาที่3 2 1ถ้าคุณเคยมีข้อสงสัยว่าคุณเจเจกฤษณภูมิพิบูลสงครามดาราวัยรุ่นที่กำลังมีผลงานละครเรื่องเลือดคนคนจางในเวลานี้เป็นเครือญาติทางฝ่ายไหนของจอมพลป.พิบูลสงครามวันนี้ทางช่องคณะแล็บได้จัดหาคำตอบมาให้แล้วนะครับซึ่งจอมพลแปลกพิบูลสงครามหรือที่บุคคลโดยทั่วไปรู้จักกันว่าจอมพลป.พิบูลสงครามนั้นเป็นเจ้าของคำขวัญที่ว่าเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยหรือท่านผู้นำไปไหนฉันไปด้วยและคำว่าไทยอยู่คู่ฟ้าจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยที่มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งรวมยาวนานถึง15ปีรวมทั้งสิ้น8สมัยโดยมีนโยบายสำคัญในการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยมีการปลุกระดมให้คนไทยรู้สึกรักชาติโดยคำว่ารัฐนิยมซึ่งรัฐนิยมบางอย่างได้กลายมาเป็นกฎหมายในภายหลังและบางอย่างก็กลายมาเป็นวัฒนธรรมของชาติเช่นการรำวงหรือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยและท่านยังเป็นผู้เปลี่ยนชื่อจากประเทศสยามให้กลายมาเป็นประเทศไทยที่เราใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองซึ่งจอมพลป.พิบูลสงครามในเวลาต่อมานั้นได้พบรักกับท่านผู้หญิงละเอียดพิบูลสงครามหรือในขณะนั้นคือคุณละเอียดพันกระวีจนต่อมาเมื่อวันที่14มกราคมปีพุทธศักราช2459ในเวลานั้นจอมพลป.พิบูลสงครามอายุย่างเข้า20ปีส่วนท่านผู้หญิงละเอียดอายุย่างเข้า15ปีทั้งสองได้เข้าพิธีมั่นและพิธีสมรสกันและมีบุตรธิดาทั้งสิ้น6ท่านบุตรชายท่านที่1ชื่อว่าพลตรีอนันต์พิบูลสงครามซึ่งในเวลาต่อมาพลตรีอนันต์พิบูลสงครามซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของจอมพลป.พิบูลสงครามได้สมรสกับหม่อมหลวงพร้อมศรีสนิทวงศ์และมีบุตรชายชื่อคุณพิบูลพรพิบูลสงครามซึ่งในเวลาต่อมานั้นคุณพิบูลพรพิบูลสงครามหลานชายของจอมพลป.พิบูลสงครามได้สมรสกับคุณจามิกาจึงอยู่สุขและได้มีบุตรชายอีก2คนซึ่งนับได้ว่าเป็นเหลนสายตรงของจอมพลป.พิบูลสงครามนั่นเองลำดับที่1คือคุณเจเจกฤษณภูมิพิบูลสงครามดาราวัยรุ่นชื่อดังที่เรารู้จักกันดีและ2คือน้องพีเจมหิดลพิบูลสงครามและสุดท้ายนี้คุณเจเจกฤษณภูมิพิบูลสงครามได้เคยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์เมื่อวันที่17เมษายนปีพุทธศักราช2560โดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเจเจเป็นเหลนอดีตนายกจอมพลป.พิบูลสงครามใช่หรือไม่ครับเป็นเหลนคุณพ่อคุณแม่เล่าเรื่องท่านให้เราฟังบ้างไหมก็เล่าครับ
แต่ผมจะไม่คอนเฟิร์มเท่าไหร่ว่าคือเราก็เป็นรุ่นเหลนแล้วเรื่องของเขาที่ผ่านมามันถูกบิดเบือนไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทางครอบครัวผมบอกมาอย่างหนึ่งแต่ในตำราที่เราอ่านที่เรียนก็อย่างหนึ่งที่อาจารย์สอนก็อีกอย่างหนึ่งผมก็เลยเลือกในแบบที่เราเคารพท่านในฐานะที่ท่านเป็นทวดของเราถ้าในเรื่องการงานของท่านเราก็ไม่ยุ่งแล้วกันข้อมูลไปคนละทิศคนละทางแบบนี้เราต้องมีการชำระประวัติศาสตร์ให้ชัดเจนเข้าใจตรงกันหรือไม่อย่างไรไม่ควรครับก็ประวัติศาสตร์มันสอนอะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วมันบ่มเพาะให้คนไทยเป็นคนไทยมาเป็นทุกวันนี้แล้วและนี่ก็คือคำตอบว่าจอมพลป.พิบูลสงครามนั้นมีความเกี่ยวพันเป็นเครือญาติอย่างไรกับคุณเจเจกฤษณภูมิพิบูลสงครามดาราวัยรุ่นชื่อดังประวัติศาสตร์เรียนรู้ไว้เพื่อเป็นความรู้อย่าลืมติดตามผลงานของคุณเจเจที่กำลังโด่งดังอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ